วันนี้จะบอกว่ากลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วครับผมจะบอกว่าสตูดิโอของเราไอเดียทีวี8นี่คึกคักมากมากมากแน่นหนาแน่นมากจริงมากจะเป็นเรื่องอะไรกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราบอกถูกครับเรามีกิจกรรมมากมายอุ๊ยวันนี้น่าสนใจอยากจะบอกว่านอกจากที่เราจะนำกิจกรรมมาดีๆมาฝากคุณผู้ชมเราก็ยังมีข่าวฮอตๆต้องตามกันให้จนถึงจบรายการกันเลยทีเดียวแล้วคุณปันก็มีของพิเศษมีของรางวัลมาแจกด้วยนี่ไงนี่ไงต้องอยู่ดูพวกเราจนถึงจบรายการเนาะแล้วก็วิธีการติดต่อของพวกเราก็ยังเหมือนเดิมเนาะถ้าณเวลานี้ก็ติดต่อดูพวกเราได้เลยหรือส่ง SMS อยากติดต่ออะไรกับพวกเราโดยตรงด่วนๆร้อนๆมาเลยค่ะ SMS ของพวกเราพิมพ์ Idea TV 8นะคะเว้นวรรคข้อความต่างๆมาเลยนะแล้วกิจกรรมอะไรที่พี่ปันปันเขาจะฝากมาพามาฝากวันนี้นะก็ต้องดูแล้วก็ส่งกันมานะคะหรือว่าจะแบบว่าติชมพี่ปันหรืออะไรก็ตามนะคะติชมพี่ปันอย่างเดียวชมพี่แพนเค้กไม่ได้ครับนิดนึงนะก็นั่นแหละก็ส่งมาเลยนะนี่เลยตามหมายเลขปกติ4642244หรือจะเข้าไปติดตามพวกเราใน Facebook เหมือนเดิมใช่ไหมเข้าไปยกกำลัง8เสิร์ชหายกกำลัง8ได้เลยแล้วก็จะเจอพวกเราเหมือนเดิมกดไลค์นะครับหรือว่าจะดูคลิปย้อนหลังก็เข้าไปใน YouTube นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันยกกำลัง8เสิร์ชไปเลยนะฮะจ้ะวันนี้เราเกริ่นกันไปแล้วว่าคึกคักมากถูกเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษใช่เดี๋ยวมีของรางวัลนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะถามอะไรในช่วงที่2แล้วกันนะครับกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมแหมอาจจะยาวนิดนึงนะครับสุขภาพดีง่ายง่ายแค่ขยับกายและกินของดีที่เทสโก้โลตัสนะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับอยู่ข้างๆเราแล้วนะครับใช่แล้วคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยครับรองกรรมการผู้จัดการแผนกกิจการสาธารณะเทสโก้โลตัสนั่นเองขออนุญาตพี่ตีครับสวัสดีพี่ตีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตีค่ะแล้วก็น้องๆทั้ง3คนนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีครับนายฟาบินทิพย์อรชรค่ะครับน้องขวัญสวัสดีครับชะเอมครับชะเอมไม่อาจารย์ธัญญรัตน์ครับชะเอมนี่เอาไว้อมป่ะชะเอมก็เอาไว้ทำกับข้าวอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบว่าเป็นสมุนไพรเอาไว้มีใช่ไหมคุณน้องเขามาแขกรับเชิญคุณจะไปอมสะดุ้งไม่ใช่คือแบบมันดูมีประโยชน์อะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะลี่ค่ะสวรักษ์ชัยสิริธัญญาค่ะคือน้องทั้ง3คนเป็นตัวแทนนะครับที่ เป็นเยาวชนที่มาทำกิจกรรมกับเทสโก้โลตัสแล้วก็ไปทำกิจกรรมกับจังหวัดต่างๆนะครับอ่ะก่อนอื่นถามพี่ตีก่อนเลยนะครับถึงเรื่องของกิจกรรมสุขภาพดีง่ายๆแค่ขยับกายและกินของดีที่เทสโก้โลตัสมันเริ่มขึ้นมายังไงโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วชื่อเดิมคือโครงการสุขภาพดีชีวิตดีกับเทสโก้โลตัสซึ่งตอนเราก็ยังเป็นชื่อนั้นอยู่นะครับแต่ปีนี้เนี่ยเรามีคอนเซปต์คือใน7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราชูเรื่องการเต้นแอโรบิกเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วคนไทยก็ชอบมากเต้นแอโรบิกออกกำลังกายนะครับแต่พอขึ้นปีที่8เนี่ยเรามองว่ามันควรจะมีอะไรที่แตกต่างเราก็เลยคิดว่าการที่คนเราจะสุขภาพดีแบบยั่งยืนเนี่ยต้องออกกำลังกายแล้วก็กินดีด้วยเราก็เลยตั้งปีนี้เป็นธีมว่าสุขภาพดีง่ายง่ายคือง่ายจริงๆแค่เต้นออกแก้ขยับกายแล้วก็กินของดีที่เทสโก้โลตัสก็สามารถที่จะมีสุขภาพดียั่งยืนได้ครับไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวเนาะก็กินอาหารการกินนี่ก็สำคัญใช่ครับใช่จะเห็นว่าทั้งพี่ตีเองแล้วก็น้องๆนี่พี่ตีนี่ก็หุ่นดีเหมือนกันขอบคุณครับกิจกรรมมีอะไรบ้างครับพี่ตีครับกิจกรรมของเราทั้งหมดเลยนะครับคือเราจะพูดเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็การกินโดยการเราจะเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายก่อนในช่วง 3-4 เดือนแรกเนี่ยจะพูดเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆเลยนะครับโดยเฉพาะออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกนะครับแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายนะครับจริงๆรองเท้าคู่เดียวเนี่ยชุดไม่ต้องสวยอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่รองเท้าได้ไหมครับพี่ตีไม่ใส่รองเท้าจะบาดเจ็บได้จะบาดเจ็บควรจะใส่สักหน่อยควรจะใส่รองเท้าแล้วก็ควรจะใส่กางเกงเสื้อเล็กน้อยนะครับไม่ใส่มารองเท้าคู่เดียวท่อนบนไม่ใส่อันนี้ไม่ได้นะหมวกกับรองเท้าอย่างนี้ไม่ได้นะจริงเรามีสโลแกนว่ารองเท้าคู่เดียวก็เต้นแอโรบิกได้นะครับแต่ว่าจะมีข้ออ้างเนาะว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเวลานั่นนี่จริงๆรองเท้ากีฬาผมเชื่อว่าทุกบ้านมีครับผมแล้วก็รองเท้าแอโรบิกเป็นรองเท้ากีฬาธรรมดารองเท้าผ้าใบธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถจะมาเต้นผมว่าลานแอโรบิกที่ภูเก็ตก็เยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดนึกไม่ออกก็ไปที่เทสโก้ก็ได้ผมเคยเห็นช่วงเย็นๆใช่ครับผมเขาก็จะมาเต้นกันคือคนที่มาเต้นนี้เป
เป็นใครยังไงคือต้องสมัครสมาชิกไหมยังไงครับเป็นลูกค้าครับผมเป็นลูกค้าที่จริงก็เป็นลูกค้าเราเลยแหละแล้วก็มาจริงก็ช่วงบ่ายๆเขาก็จะมาแล้วก็รอเจอกันมาได้เลยมาได้เลยฮะไม่ต้องเลยไม่ต้องแล้วก็มีคนเห็นมีคนนำจะมีอาจารย์คนหนึ่งครับคนนำต้องลองไปสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าในการเต้นแอโรบิกที่เห็นในภาพนี่เป็นล้านเนี่ยมันคือการออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมิตรภาพในระหว่างคนเล่นกันด้วยโอเพ่หลายคนเนี่ยไม่ได้อยากมาเลยแต่ติดเพื่อนไหนๆก็มาเจอเพื่อนแล้วก็เต้นออกกำลังกายซะหน่อยนะฮะคือได้มิตรภาพใหม่ๆด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะใช่แล้วครับผมคืออย่างนี้มีทุกจังหวัดไหมครับมีทุกจังหวัดครับมีทุกจังหวัดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกสาขาอย่างเช่นที่ภูเก็ตเนี่ยหลักๆก็จะอยู่ที่ภูเก็ตหนึ่งนะครับแล้วก็ถลางก็จะเริ่มมีบ้างแล้วคือตรง4แยกใช่ครับที่คนภูเก็ตเรียกกันว่า4แยกโลตัสใหญ่เพราะว่าจะมีโลตัสเล็กเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นอาจจะไม่มีพื้นที่เยอะนะครับโลตัสใหญ่นั่นเองแล้วก็จะมีลานตั้งแต่ 6:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมแล้วอย่างเรื่องของกินล่ะของกินเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอยู่ Tesco เองเราขายของกินเราขายของพวกผักผลไม้เป็นเรียกว่าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยเราก็จะทำให้ของกินเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นเราจะมีการใส่ตัว QR code เข้าไปคือถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยสามารถที่จะสแกนดูได้เลยว่าผักแอปเปิ้ลหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าผักคะน้าเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงบ้างแล้วมีเมนูทำยังไงบ้างเพื่อให้คนเนี่ยทำแล้วก็ซื้อผลไม้ได้อย่างถูกต้องด้วยคือจะได้เลือกแบบที่มีประโยชน์อาจจะตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใช่ครับแล้วก็หลายคนไม่กินผักไม่กินผลไม้เราก็จะปีนี้เราจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการสาธิตการแต่ก่อนเราจะมีสาธิตเฉพาะเช่นอาหารเช้าซีเรียลสาธิตให้คนเขาเรียกเป็นบูธชิมนะฮะแต่ต่อไปปีนี้เราจะทำเรื่องผลไม้เยอะขึ้นเอาสับปะรดมาปอกเลยเอาแครอทมาปอกจิ้มกับอาจจะเป็นน้ำสลัดแล้วกินคือสอนให้คนเนี่ยได้รับกินสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเป็นวิธีการที่ช่วยให้คนที่อาจจะไม่ชอบทานผักหรือไม่ชอบทานผลไม้ทำให้แบบทานได้ง่ายใช่แล้วก็ลดข้ออ้างที่หลายๆคนอาจจะกังวลว่ามันจะไม่อร่อยแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์พอสมควรแล้วก็กินไม่ได้ยากเลยบางคนอาจจะนึกถึงสลัดเราจะนึกถึงความน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นง่ายๆว่าผักผลไม้จะซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อที่โลตัสก็ได้ซื้อข้างนอกก็ได้แต่ว่าต้องกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นโครงการที่พูดมาที่พี่ตีพูดมานี่ได้เจอโครงการแบบนี้ใน Tesco Lotus อย่างแน่นอนแน่นอนใช่ไหมครับผมทั้งการกินและออกกำลังกายถูกต้องครับดีนะคุณเนี่ยควรจะไปเต้นแอโรบิกกับเขาบ้างนิดนึงก็คิดอยู่ส่วนใหญ่อะไรครับไม่มีเวลาไม่มีภาพใหม่ๆไงไม่มีเวลาไม่มีภาพเองเฮ้ยแต่บางคนนะบางคนเขามีสังคมนะเขาไปเพราะว่าคือหนึ่งออกกำลังกายนั่นนู่นนี่แต่จริงๆแล้วไปแล้วได้เพื่อนได้สังคมใช่แล้วหลายคนออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้อยากผอมแต่อยากออกกำลังกายเพื่อที่จะได้กินไอศกรีมอย่างมีความสุขหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับคือเล่นได้กินไปแล้วได้เบิร์นก็ได้เบิร์นไปแล้ววันนี้พอเบิร์นไปแล้วก็ได้กินก็คือเบิร์นก็มีความสุขกินก็มีความสุขเล่นทั้งปีก็อาจจะไม่ผอมลงแต่ก็ไม่อ้วนขึ้นแล้วมีความสุขกับการกินครับแล้วอย่างน้องๆที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับพี่ตีเขาไปแต่ละจังหวัดแต่ละที่เนี่ยเขาไปทำอะไรยังไงน้องทั้งหมด12คนนะครับซึ่งก็หน้าที่ของ Tesco เองเนี่ยเราอยู่ในชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการจะเชิญชวนให้คนเนี่ยมาสุขภาพดีมาออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็น้อง12คนเนี่ยเป็นเราคัดเลือกมาจาก300คนในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้องที่มีสุขภาพดีหน้าตาดีนะครับเราก็ดูดีแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกดีน้องขำเลยคนนี้ผมนึกว่าหมากนึกว่าหมากที่เขาเคี้ยวแล้วไม่ใช่ครับหมากปลิ้นอย่างงี้น้องชะเอมน้องชะเอมน้องเหล่านี้เนี่ยเขามีหน้าตาเป็นอาวุธแต่ว่าอาวุธคือความสวยงามของเขาเพื่อนผมเขาไปอาวุธเหมือนกันหน้าตาเป็นอาวุธเหมือนกันแต่เราไม่พูดต่อแล้วกันเขาจะเข้าไปชุมชนต่างๆเพื่อเชิญชวนคนแล้วผมก็เชื่อว่าด้วยการที่มีหน้าตาดีก็ทำให้คนอยากมาคุยอย่างพวกเราไปอาจจะอย่างทั้งสองท่านนี่อาจจะได้อย่างผมไปหรือพูดแล้วคนทำงานเทสโก้อื่นอาจจะไม่น่าพูดคุยด้วยเท่าไหร่แต่น้องๆเนี่ยความสวยความหล่อเขาได้ทำให้คนอยากจะพูดคุยแล้วเขาสามารถที่จะมีพลังในการเชิญชวนคนออกกำลังกายได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยตั้งให้เขาเป็น12เพื่อรักสุขภาพซึ่งทุกปีก็จะมีการเปลี่ยนทุกปีนะครับโดยที่คัดเลือกหลักๆเลยก็คือว่ามีสุขภาพดีแล้วก็สนใจเรื่องการมีสุขภาพดีมีบุคลิกภาพแล้วก็หน้าตาดีแล้วเขาก็ต้องลงในงานชุมชนจะต้องเจอคนมากหน้าหลายตาแล้วก็เชิญชวนให้คนมาออกกำลังกายครับส่วนใหญ่เวลาเราไปเจอลูกค้านะครับของ Tesco Lotus เนี่ยเจอแล้วเวลาชวนเขามาเนี่ยเราจะชวนยังไงอ่ะคือบางคนเขาก็แบบไม่กล้าจะคุยด้วยมั้ยมีนะอย่างเช่นคนภูเก็ตเอาจริงๆนะผมว่าคนภูเก็ต
ขี้อายนะไม่กล้าเข้าไปถามเนาะแบบเวลาไปทำกิจกรรมอาจจะแบบว่าเห็นน้องหน้าตาดีแล้วเขินสมมติพี่แพนเค้กเป็นลูกค้ากำลังช็อปอยู่พี่แพนเค้กวิ่งใส่จ้ะเราจะไปชวนเขายังไงให้เขาแบบมาออกกำลังกายกับเราเห็นรูปร่างพี่แพนเค้กแล้วอยากจะบอกอะไรบ้างจ้าอยากจะแนะนำอะไรก็คืออย่างครับอย่างขวัญนะคะไปค่ะขวัญเป็นคนใต้ไงค่ะเมื่อวันนี้ขวัญไปเทสโก้ภูเก็ตมาค่ะครับก็มีพี่ๆที่แบบว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนใต้ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาว่าหนูเป็นคนใต้เหรออะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันเป็นภาษาใต้มีพูดภาษาใต้ด้วยเราเข้าถึงเลยอย่างงี้เราก็เลยเข้าถึงเขาก็ถามว่าเนี่ยหนูดูแบบบุคลิกดีหน้าตาดีแบบดูสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีวิธีการดูแลยังไงหนูก็เลยแนะนำในวิธีการที่ถูกต้องก็คือการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนะคะคือเชิญชวนพี่แพนเค้กนะเดี๋ยวให้ต้องให้ชะเอมเชิญชวนแล้วค่ะน่าจะเหมาะกว่าผมก็กำลังจะพูดอยู่รับฟังทุกถ้อยคำเลยค่ะจากน้องชะเอมถ้าเป็นน้องชะเอมเนี่ยผมว่าไม่ต้องชวนพี่แพนเค้กจะตามน้องไปเองเลยแค่เดินหลังไปใช่ค่ะพี่วิ่งใส่ออกไม่ใช่สมมติว่าคุณไม่อยากออกกำลังกายไงน้องชะเอมอยากออกกำลังกายคือเราแค่ลดแป้งครับลดหวานลดเค็มลดไขมันฮะแล้วก็เป็นทุกอย่างที่พี่แพนเค้กทำไม่ได้แล้วก็เน้นทานอาหารทานผักทานผลไม้ครับและที่สำคัญคือต้องไปออกกำลังกายครับก็ยังให้สุดก็คือไปที่ร้านออกกำลังกายของ Tesco Lotus ครับเต้นอะไรกันก็จะแข็งแรงแล้วน้องชะเอมไปหรือเปล่าคะไปสิครับไปเต้นเพื่อนไปสอนพี่เขาเต้นนะครับได้ครับได้ครับยินดีให้ดูสุขภาพดีครับโอ้โหเห็นไหมอยากไปบ้างอยากไปบ้างอยากไปมากอย่างนี้เราอยากไปเลยอยากไปเลยได้ข่าวว่าคือ8ปีเนี่ยจัดกันมาต่อเนื่องใช่ไหมครับพี่ตีมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่โอ้หลายคนสนใจมากทั้งเยาวชนเองนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมากกว่าเยาวชนก็ได้นะผู้ใหญ่ก็ได้การประกวดเต้นแอโรบิกยังไงบ้างครับผมเรามีเนื่องจากว่าเราเทสโก้เองเรามีลานนะครับจริงๆเราการเต้นแอโรบิกที่ภูเก็ตเนี่ยมีมากว่า19ปีปีที่20ละประมาณ 18-19 ปีเขามีการเต้นมาตลอดแล้วก็เมื่อประมาณ7ปีก่อนเราก็ได้รับการเราพูดคุยกับทางกรมพละกรมพละศึกษาก็บอกว่าเราควรจะจัดการแข่งขันแล้วก็เลยจัดการแข่งขันขึ้นมาปีแล้วก็คิดว่าจะจัดแค่ปีเดียวการแข่งขันแอโรบิกแล้วก็ชิงชนะเลิศเป็นภาคแล้วก็มาแข่งปรากฏว่าได้รับความสนใจมากแล้วก็เลยจัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่8กำลังจะเริ่มปีที่8แล้วคุณว่าเราเชิญชวนใช่มั้ยฮะเดี๋ยวนะครับพี่ตีครับใช่มั้ยคุณเคยไปประกวดใช่มั้ยแล้วก็คุณบอกผมมาเดี๋ยวนี้ถูกเปิดเผยนะนี่คือไปประกวดตอนนั้นใช่ไปประกวดตอนนั้นประมาณจะบอกว่าปีแรกๆเลยค่ะประมาณปีที่1ปีที่2เนี่ยค่ะปีแรกๆเลยเคยไปร่วมแล้วปีนี้จะไปอีกไว้ครับปีนี้เหรอคะยังอายุถึงเหรอคะไปเชียร์หลานๆนะครับไปเชียร์มากกว่าค่ะชอบแต่ว่าพอเห็นกิจกรรมแล้วชอบจะไปเข้าคือเราหลายคนเต้นแล้วมันต้องมีสถานที่ที่สลับออกแรงออกลวดลายเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มน้องๆนี่ก็จะเชิญชวนอย่างน้อยๆปีที่แล้วได้230กว่าทีมปีนี้ต้องได้250ทีมที่จะเข้ามาแข่งขันตั้งเป้าไว้ครับแต่จริงๆมีคนที่เขาสนใจในกิจกรรมเต้นแอโรบิกเนี่ยเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกติกานะครับเรื่องของรายละเอียดว่ายังไงมีรุ่นอายุไหนบ้างยังไงเบรกหน้าแล้วเดี๋ยวจะได้เจอนะครับน้องๆคุณแพนเค้กนี่จะคือตอนนี้คือมือเย็นมากอะอย่าชมเพราะว่ายังมีน้องๆที่ฉันรอเบรกหน้าอยู่คือจะบอกว่ามีน้องๆสาวๆสวยๆที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณแพนเค้กอีกหลายคนอยากจะเป็นแบบน้องๆไม่ได้พูดถึงน้องผู้ชายเลยพูดถึงน้องผู้ชายเลยหมายถึงว่าเห็นน้องสาวๆสวยๆแบบว่าอุ๊ยอยากหุ่นเฟิร์มอยากดูสุขภาพดีแบบน้องๆเขาครับผมส่วนกิจกรรมการร่วมสนุกผมถามคำถามไว้ก่อนเลยดีกว่าถามได้เหรอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะได้ติดตามตั้งใจฟังจะได้ตอบมานะครับเรามีเดี๋ยวมีของรางวัลเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับคำถามของเราก็คือกิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิกจริงๆเขาจัดหลายจังหวัดที่ภูเก็ตของเราจัดวันที่เท่าไหร่จัดวันที่เท่าไหร่ตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวส่ง SMS มาแน่นอนนะครับเรามีเสื้อทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าตัวเรามี 5,000 กว่าตัวแต่เราไม่ได้แจกเราไม่แจก 5,000 ครับเราเผื่อไว้รายการอื่นด้วยนะครับ5รางวัลอ่ะเดี๋ยวตั้งใจฟังนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับค่ะเ